พ่อแม่เนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาแม่บอกว่าอยากให้ลูกเรียนหมอก็สอบก็ไปติดหมอฟันตอนจบก็จบเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองแต่ในความรู้สึกเราเนี่ยมันยังไม่เต็มฮะก็ไปเรียนต่อเมืองนอกจบเทียบเท่าปริญญาโทเรียกว่าอาวุธเต็มมือแล้วเราจะไปไหนต่อหาคำตอบว่าเราต้องการอะไรบ้านรถที่ดินครอบครัวความสุขไอ้ความสุขเนี่ยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้หรอมันจะต้องเป็นเรื่องของมายละเป็นเรื่องของใจไปซื้อตำรามาอ่านเราไม่รู้เรื่องมันต้องหาครูบาอาจารย์เราอยากนั่งสมาธิก็ไปเจอเพื่อนเก่าเขาบอกเนี่ยวันที่นี่ฉันจะไปวัดพระธรรมกายแต่ก่อนเป็นรถเมล์ไนเลอร์สีขาวไม่มีติดแอร์คันนี้จากสนามเป้าก็มาที่วัดพระธรรมกายนั่นคือมาวัดตัวเป็นๆครั้งแรกเลยก็ได้นั่งสมาธิภาษาก็สอนสมาธิแบบง่ายๆสบายๆเอาสบายเป็นเกณฑ์พอเราได้ฝึกตรงนี้น้อมนำความรู้สึกกลับเข้ามาสู่ภายในตัวเราเนี่ยเอ้ยมันแตกต่างเพราะว่ามันพกพาได้เราเอาอารมณ์ของความสบายที่เราไปฝึกมาใช้ดูสิเปิดเพลงด้วยปรากฏว่าคนไข้ชอบฮะแล้วเราเองก็รู้สึกแตกต่างเออดีขึ้นเราเจอครูบาอาจารย์เจอคำสอนหลวงพ่ออันนี้แหละตัวหลักเลยถ้าเกิดเรามีจุดที่นิ่งในตัวเราเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อสอนนะมันก็จะมีคำตอบจากการปฏิบัติแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าทีเดียวปั้งได้เลยไงมันต้องพัฒนาจากการฝึกปรับใจแล้วก็ดูแลร่างกายไปด้วยมันก็เกิดเป็น body and mind ร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าอารมณ์สบายมันต้องเริ่มจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบจากอารมณ์ปุ๊บพอเราพร้อมกลับไปสู่จุดที่ตั้งของใจแล้วก็ไปสู่ความสุขทั้งหมดเนี่ยก็คือได้จากคำสอนของหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็ได้จากการปฏิบัติของเราก็มีเป็นวิทยากรในเรื่องของสุขภาพเราเรียกโปรแกรมว่า Body and Mind Solution ผมก็ดูแลเรื่อง Body ก็คือร่างกายจิตใจสำหรับคนที่ทำงานก็เคร่งเครียดมีแรงกดดันอะไรต่างๆผนวกกับเรื่องของใจที่เรามาศึกษาต่อยอดเราพบว่าเฮ้ยอันนี้แหละเป็นคีย์เลยเป็นส่วนที่เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยออกมาดีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะง่ายด้วยซึมเศร้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มรับรองว่าทุกคนต้องมีผมเคยเจอภรรยาเสียชีวิตความผูกพันเนาะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต20ปีเราอยู่กันแค่นี้2คนอันนี้พอหายไปครึ่งนึงเนี่ยเอาเรื่องเนาะเวลาที่เราเศร้าสูญเสียมันพร้อมที่จะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยได้มันถูกควบคุมด้วยใจของเราอาการทางร่างกายที่เราเจอคือไปร้านนี้มันอร่อยใช่มั้ยกินเข้าไปมันไม่อร่อยเลยอะพอไปร้านอื่นนี่ก็ไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวกับร้านแล้วอ่ะมันเกี่ยวกับลิ้นเราเปิดวิทยุฟังอะไรก็ไม่เห็นสนุกเลยเดิมมันก็เคยฟังได้เออเพลิดเพลินดีเออเฮ้ยเราเป็นซึมเศร้าแน่เลยแบบนี้ความเศร้าเนี่ยมันมีผลถึงร่างกายเราต้องสู้มากเลยตรงนี้เพราะเราคิดอยู่คนเดียวอันนี้ก็เรียกโรคซึมเศร้ามันมาเป็นโรคได้เลยขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยสุดท้ายเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยพูดมาคำหนึ่งว่าเหมือนละครเราก็เล่นอยู่คนเดียวเนาะเพราะจริงๆคนเล่นด้วยไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ยังเล่นบทเดิมอยู่ใจหลุดไปนู่นแล้วเราไปเล่นละครอ๋อจริงด้วยเราเริ่มกลับคืนมาคราวนี้เราก็ปรับใหม่เป้าหมายเราคืออะไรเราต้องทำอะไรดำเนินชีวิตก็ดำเนินต่อไปอันนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเจอมา1ปีนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราก็ฝึกมาพอสมควรนะต้องใช้กำลังใจซึ่งเราต้องรู้ว่ากำลังใจมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องหาเองอยู่ข้างในแล้วพอเรากลับไปที่เดิมได้คราวนี้มันก็ฉลุยเลยเรากลับมาดูแลตัวเองพอเราความคิดเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนเลยนะแต่ขณะนั้นเนี่ยนะก็ไม่ง่ายจากการที่เราได้ฟังคำสอนหลวงพ่อมาตลอดเวลาเนี่ยหลวงพ่อสอนว่าเราทุกคนเกิดมาทำความดีทำทานรักษาศีลแล้วก็ทำภาวนาแล้วก็ท่านสอนให้เรารู้ถึงเป้าหมายของการดำเนินชีวิตถ้าแค่ทำตามที่หลวงพ่อสอนเอาใจกลับมาไว้ในตัวแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดศักยภาพในการที่จะคิดในการที่จะทำอะไรต่างๆอีกมากมายถ้าไปถึงตรงนี้ได้ก็พกเอาความสบายความสุขไปด้วยที่ไหนก็ได้แล้วก็เอาไปใช้ดำเนินชีวิตได้ใจเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมนะถ้าใจเราตั้งอยู่ถูกที่ปั๊บทุกอย่างมันใช่การตัดสินใจถูกต้องการเลือกการเดินเส้นทางนี้ถูกต้องโอกาสผิดพลาดน้อยอันนี้ต้องฝึกพอเราลงมือทำสมาธิฝึกปฏิบัติเรารู้เลยว่าความรู้ทั้งหมดของผู้สอนอยู่ในการฝึกสมาธินั่นเองการทำงานทุกอย่างมันจะง่ายหมดชีวิตเราจะง่ายขึ้นแค่เริ่มทำสมาธิต้องทั้งบอดี้นะทั้งมายนะแล้วมันก็จะเป็นโซลูชันให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขไง